คลี่นโยบายแจกแหลกเกทับบับแหลกของ3พรรคหลักๆพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และอนาคตใหม่ดูเหมือนระเบิดเถิงดีนะแข่งกันแจกแต่ในที่สุดนะก็มีกลุ่มหมอชนบทนี่แหละที่เริ่มออกมาชำแหละนโยบายแจกแหลกทนไม่ไหวเริ่มเห็นอะไรบางอย่างละที่จริงนะว่ากันไปแล้วคุณหมอสุพัฒน์หาสุวรรณกิจหมอชนบทก็วิพากษ์วิจารณ์นโยบายแจกแหลกของประชาธิปัตย์ของใครต่อใครมาโดยตลอดนะล่าสุดไปเจอนโยบายมารดาประชารัฐท่วนหน้าดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ของดร.อุตตมะของพลังประชารัฐคุณหมอสุพัฒน์ก็จี๊ดขึ้นมาอีกรอบมันโดนคุณหมอสุพัฒน์ค่ะเลยต้องออกมาเม้นกันสักนิดหนึ่งในเฟซบุ๊กของคุณหมอสุพัฒน์เอากราฟิกนโยบายมารดาประชารัฐท่วนหน้าดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์มาโพสต์แล้วก็วิจารณ์ข้างๆมีข้อมูลประกอบวิจารณ์ข้างๆวิจารณ์อย่างไรครับมาดูนะคะข้อมูลด้านข้างนะคะข้อมูลของมารดาประชารัฐเห็นไปแล้วว่าจะจ่ายแจกอะไรบ้างส่วนข้อมูลประกอบด้านข้างบอกว่าปี2561ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีเด็กเกิด 72,775 คนคิดง่ายๆเกิดปีละ 700,000 คนนโยบายนี้จ่ายค่าดูแลถึง6ปีดูแลคนละ 181,000 บาทผูกพันงบปีละ 126,000 ล้านบาทแล้วคุณหมอสุพัฒน์หมอชนบทก็วิจารณ์ว่านโยบายหายนะเช่นนี้ไม่ใช่นโยบายรัฐสวัสดิการแต่คือการผลาญภาษีรัฐเอาภาษีรัฐมาซื้อเสียงสรุปพลังประชารัฐบอกว่าท้องป๊อบจ่ายปั๊บประชารัฐบอกว่าคลอดป๊อบเกิดป๊อบจ่ายปั๊บขณะที่พี่ส้มหวานอนาคตใหม่ก็ท้องปุ๊บจ่ายปั๊บเหมือนกันใช่ไหมจ่ายด้วยค่ะแต่จ่ายน้อยกว่าหน่อยหนึ่งนะอย่างไรก็แล้วแต่เฉพาะหมวดนี้หมวดเดียวนะเบ็ดเสร็จก็จ่ายเป็นแสนล้านต่อปีค่ะหมวดเดียวนะหมวดดูแลแม่เด็กแล้วก็เด็กในท้องแล้วก็เด็กหลังคลอดนะครับผูกพันงบปีละเป็นแสนล้านค่ะถ้ารวมถึงการดูแลคนแก่ตามนโยบายของพี่ส้มหวานอย่างที่ไล่เรียงกันไปในเบรกที่แล้วเยาวชนด้วยพี่ส้มหวานมีดูแลเด็ก12 18เฉพาะคนแก่ดิจำนวนคนแก่นี่ก็ปีนึงผมว่าเฉียดแสนล้านนั่นสิโอ้โหนับไปนับมานี่ก็200,000 ล้านแล้วนะอันนี้แค่2อันนะเด็กคนแก่200,000 กว่าล้านหันกลับไปดูประชาธิปัตย์ที่จะเอางบประมาณไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศเอางบประมาณไปจัดหาอาหารเช้าอาหารเที่ยงให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลยันม .3 เบ็ดเสร็จต่อปีคุณกรเคยให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยว่าปีนึงก็เป็นแสนเหมือนกันสรุปแล้วเฉพาะงบประจำผูกพันในสิ่งเหล่านี้ก็หลายแสนล้านถ้ารวมๆบวกๆนะคงเยอะมากหลายแสนล้านผมว่าแต่ล้านนะผมไม่ทราบถ้ารวมทุกนโยบายนะมันจะไหวไหมเนี่ยเอาว่ากันไปเสียงวิจารณ์เราก็ต้องน้อมฟังกันนะ